And for me, I would say the other thing would be put yourself in different scenarios. So if it's raining outside, run through it. I ran through snow, but of course be safe. I think put yourself in many different situations, run many different distances, run different types of workouts. And I think those are what makes you stronger, because we're stronger from the experiences that we have. The Solid Pace, TC, Triathlon, yeah. The Solid Pace, TC, Triathlon, yeah. The Solid Pace, TC, Triathlon, yeah. สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือThe Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักไตรกีฬาและนักวิ่งที่จะช่วยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Iron Man U Coach วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางคือที่ Apple Podcast Spotify www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast และ www.facebook.com/mrtctriathlonหากคุณชื่นชอบพอดคาสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เกรดรีวิวและ Subscribe เราได้ที่ Apple Podcast Spotify และหากคุณมีหัวข้อที่อยากฟังหรือแขกรับเชิญที่คุณอยากรู้จักคุณสามารถแอดไลน์และแนะนำเราได้ที่ Line ID @tctriathlon หรืออีเมลมาที่ info@tc-triathlon.com Hi everyone, my name is TC. I'm an age group triathlete and runners from Thailand. I'm also an Ironman U coach. My focus are to create useful content and help runners and triathletes to achieve their very best in race.and live ครับวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับแขกรับเชิญนะครับผมได้รับเกียรติจากคุณเจนวงวรโชตนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยนักวิ่งหญิงนะครับเธอได้ไปแข่งในรายการแชมเปี้ยนชิพอีเวนต์นะฮะที่ผ่านมารายการใหญ่ๆก็คือ Rio Olympic Game นะครับ2016แล้วก็Asian Game 2018นะฮะวันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณเจนในหลายๆเรื่องนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนักวิ่งมาราธอนแล้วก็นักไตรกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของประสบการณ์การแข่งขันนะฮะคือคุณเจนเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติมาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็มาเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาตินะครับก็ประสบการณ์ทั้ง Asian Game Rio นะฮะAsian Game ที่จาการ์ตานะครับแล้วก็ Rio Olympic Game นะฮะที่บราซิลนะฮะความรู้สึกก่อนระหว่างหลังแล้วก็ช่วงที่ซ้อมบิวอัพไปงานแข่งนั้นแล้วก็สิ่งที่คุณเจนได้เรียนรู้จากทั้ง2รายการนี้คืออะไรนะฮะแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับทิปส์ในเรื่องของ Sport Psychology หรือว่าจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็ Sport Nutrition นะที่คุณเจนจะมาแชร์ให้เราฟังนะฮะสำหรับนักวิ่งมาราธอนทุกท่านรวมถึงเทคนิคดีๆในเรื่องของการที่จะเรียกความฟิตกลับมานะฮะหลังจากที่ตั้งครรภ์นะครับตอนนี้คุณเจนก็เพิ่งตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกนะฮะก็มีวิธียังไงที่คุณเจนจะเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วนะฮะรวมถึงสุดท้ายก็เป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆที่คุณเจนจะฝากให้กับbeginner ผู้เริ่มต้นวิ่งนะหรือคนที่กำลังเริ่มเพื่อฝึกซ้อมไปลงฟูลมาราธอน
แรกนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างนี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะฮะ3เรื่องก็คือตอนนี้ TC Triathlon แล้วก็ Lusiri Travel ก็จะมีเวิร์กช็อปเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬานะครับซึ่งจะมีในวันที่26กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะฮะก็ท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะครับถ้าสนใจก็ไลน์มาหาเราได้ที่ LINE ID @tctriathlon นะฮะก็ถ้าท่านไปร่วมในเวิร์กช็อปครั้งนี้ท่านก็จะได้รับคูปองนะครับใช้ฟรี1เดือนที่ State Find the Real You นะครับเป็น Sport Destination ที่เป็นมากกว่ายิมนะฮะแล้วก็ได้รับคูปองส่วนลด 15% ในการสมัครสมาชิกรายปีนะครับก็อีกเรื่องหนึ่ง Zero D Thailand นะครับยังคงมอบส่วนลดให้กับผู้ชมไลฟ์ Facebook InterviewTC Trilon นะฮะก็คือท่านสามารถใช้โค้ด TC Tri 10ในการรับส่วนลด 10% ผลิตภัณฑ์ชุดไตรกีฬานะครับถุงเท้าหมวกชุดว่ายน้ำนะฮะได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎานี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์โฮมยิมนะฮะอย่างเช่น TRX นะฮะลู่วิ่งเทรดมิลทั้งแบบมีมอเตอร์แล้วก็แบบไม่มีมอเตอร์ Air Runner นะฮะหรืออุปกรณ์โฮมเยมอื่นๆเช่นโบสุบอลนะฮะหรือว่าเมดิซินบอลโยคะแมทท่านสามารถรับส่วนลดพิเศษจากเราได้นะฮะแค่ LINE ID ทักไลน์มาบอกเราที่ LINE ID TC Triathlon นะครับโอเคครับก็ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณเจนวงวรโชตนะครับนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยในโอลิมปิกและเอเชียนเกมครับเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณเจนนะครับรอสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะ Hi how are you Good I'm okay คุณเจนทักทายแฟนเพจ TC Triathlon เป็นภาษาไทยได้นะครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีที่ได้มาคุยกับพี่แล้วก็ได้เชิญแล้วก็มีโอกาสคุยกับคนที่เป็นนักไตรกีฬาหรือเป็นนักวิ่งหรือใครที่สนใจที่จะเป็นนักกีฬาเหมือนกันค่ะแล้วก็ยินดีที่เชิญมาค่ะขอบคุณครับผมครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะคุยกับคุณเจนเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็คุณเจนจะคุยตอบมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลให้คุณผู้ชมชาวไทยทุกคนฟังนะครับเพราะว่าได้คุยกับคุณเจนก็คือคุณเจนจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าแล้วก็สะดวกกว่านะครับalright คุณเจน could you please introduce yourself and talk about your career highlight in Thai right or in English again sorry in English So I'm Jane Vongvorachodi. I ran in the 2016 Olympics. For my career, I'm a personal trainer. I do it virtually and also in person. I work for Equinox. Also, I am a coach. So I coach the New Balance Run Club London currently. And then I also coach outside. So now I have a club. It's Run Higher Collective. So that's the club that I do virtually and also in person. I also do just online clients in general, and also do workshops and webinars, especially now during COVID-19. And I was previously a soccer player before. All right. Wow. Thank you for your answer. ครับ คุณเจนก็แนะนำตัวมาอย่างนี้ฮะ ก็คือเขาก็เป็นวิ่งนะฮะแล้วก็เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับก็เล่นในระดับที่ค่อนข้างสูงในระดับที่ติดทีมชาตินะฮะแล้วก็เคยไปแข่งรีโอโอลิมปิกเกมนะฮะ2016แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชนะครับทำทั้งในเรื่องของการทำone on one นะฮะ personal training แล้วก็ทำออนไลน์นะฮะนอกจากนี้ก็ยังดูแลในเรื่องของทีมวิ่ง New Balance อยู่ที่ลอนดอนแล้วก็แบรนด์ Equinox นะฮะรวมถึงตอนนี้ในช่วงของโควิด-19 คุณเจนก็ทำเวิร์กช็อปในลักษณะออนไลน์หรือเว็บบีน่านะครับนั่นก็เป็นตอนนี้สิ่งผลงานแล้วก็สิ่งที่คุณเจนกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับ
Thank you, Khun Chen. Please talk about your childhood life in the US, also your sport background. So my parents first were born in Thailand. Both of them were born in Thailand, and then they both met in the US in New York, actually at a Thai temple. And wow. So my background, I think, you know, my parents came from Thailand. They hear a lot about things in New York, and so they decided to put me in every single sport and everything possible so that I wouldn't get into trouble. I think they thought, you know, there are more gangs from movies that they saw back then. So, you know, I did everything from ballet to gymnastics, soccer or football. What else did I do? I did tap dancing. And, you know, I just played with my brother when I was younger, and they put me in programs like ice skating as well, swimming. Mm-hmm. Just, I think, which when I look back at is so important to be exposed to so many different sports. They didn't do it on purpose, but and then they basically just let me decide what I enjoyed the most. And I think I happened to enjoy soccer the most, especially because my brother played soccer. Okay. He played basketball too, but I think I wasn't as coordinated and didn't excel. So I naturally gravitated towards soccer. All right. Thank you. ครับก็ผมถามโค้ชเจนนะคุณเจนว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกา USA เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของพื้นฐานการเล่นกีฬาของคุณเจนนะคุณเจนตอบมาอย่างนี้ฮะคือพ่อแม่เขาเนี่ยก็เป็นคนไทยนะฮะมาจากประเทศไทยเลยครับแล้วก็ไปพบกันที่วัดไทยในนิวยอร์กนะฮะแล้วก็กีฬาที่คุณเจนเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆฮะเริ่มตั้งแต่เต้นบัลเล่ต์นะครับจิมนาสติกนะฮะเต้นแท็บแดนซ์นะแล้วก็ว่ายน้ำหลายๆอย่างนะฮะเพื่อพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้คุณเจนแข็งแรงนะแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าที่จะต้องเลือกกีฬานี้เท่านั้นนะฮะก็ให้คุณเจนได้ตัดสินใจเองนะแล้วก็สุดท้ายก็คุณเจนก็ตัดสินใจที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์เพลเยอร์นะฮะเพราะว่าพี่ชายของเธอเป็นชนิดนี้แล้วก็เธอก็เล่นมานะครับ Alright, thank you for your answer. You mentioned that you were soccer player and you played in a very high level in both United States and in Thailand and you represent Thailand. Please talk about your journey your journey as a soccer player.Start from day one up until you represent Thailand. You know, I played intramural soccer, so that's before club, and then I joined the club team. And my hometown was New Hyde Park, so I played for the club team, and I was one of the better players. And I saw that there was a tryout, which is it's called the Long Island Select Program, and it would be you'd be the chosen one if you went to a tryout.And you could choose to be the best. If you were one of the best in your age group, then they would take you. And there's Team A, Team B, Team C. You know, I thought I was really good. I went out for the tryout at age 11, and I did not make any of the teams. And my mom told me, you know, you don't have the money to really afford a trainer, but, you know, we can go to soccer camp.So, or, you know, ask your club coach to help you. And so that's what we did, ask our club coach to help train after practice, maybe half an hour or before. My mom even said, you know, we'll pay the coach. And the coach actually never took the money. And later on, he took the money after, I asked for a lot more training. But I think that's also why I coach in that format of sometimes always giving, not necessarily receiving money for what you do, because I think, you know, you're helping someone else improve. So that's the background of the coaching philosophy. And then I went to high school, and then I played for my high school team. I eventually made the select team, and then I made the state team. And then wow. the
regional team, which is one level under the U.S. National team. And at that point, I didn't make it any further and went on to play college soccer at Columbia University. And then had the opportunity to play for the Thailand national team. So, after that, I played also semi-professional in the U.S., but I think that is generally my background from soccer. Okay, wow. Very interesting. Thank you so much. ครับก็ผมคุยกับคุณเจนนะแล้วก็ถามคุณเจนว่าเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งติดทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอย่างไรคุณเจนตอบมาว่าก็คือก็เขาก็เล่นในคลับนะในชมรมเล็กๆนะฮะตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็คัดตัวครั้งแรกเนี่ยก็ช่วงที่เขาอายุ11นะฮะก็ยังไม่ติดอะไรแล้วก็ไม่หมายว่ายังไม่ติดทีมคลับนะฮะแล้วก็ได้ไปคัดตัวในอีกหลายๆครั้งนะฮะได้ไปเข้าซ็อกเกอร์แคมป์หรือว่าแคมป์ฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปฝึกซ้อมกับโค้ชนะฮะก็ในช่วงนั้นเนี่ยคุณเจนก็คุยกับคุณเจนว่าคือก็อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการสนับสนุนค่าโคชชิ่งนะฮะแต่ว่าในซ็อกเกอร์แคมป์เนี่ยคุณเจนก็ได้เจอโค้ชที่เหมือนฝึกสอนให้ก่อนนะเทรนให้ก่อนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินนะฮะก็ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่คุณเจนเนี่ยนำมาปรับใช้กับการโคชชิ่งนักกีฬาในปัจจุบันก็คือเขาให้แง่คิดว่าคือให้ไปก่อนนะให้คนอื่นไปก่อนแล้วก็หรือช่วยคนอื่นไปก่อนแล้วก็ค่อยคิดถึงในเรื่องของรายได้ที่จะตามมานะฮะส่วนในเส้นทางเนี่ยคุณเจนก็เล่นให้กับทีมไฮสคูลนะครับไปเล่นในระดับรัฐหรือระดับสเตทแล้วก็ไปเล่นในระดับเรจิโนลรวมถึงได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโคลัมเบียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็ติดทีมชาติไทยแล้วก็เล่นในระดับกึ่งโปรหรือว่าเซมิโปรนะครับนั่นก็เป็นเส้นทางในส่วนของการเป็นนักฟุตบอลของคุณเจนนะฮะโอเคคุณเจน very interesting soccer player life that you have please share with us about your experience in the previous major championship event start from Rio 2016. How do you feel before, during, and after the race day? My experience, or like experience of the games and the Jakarta game, the Rio 2016 yeah. Rio Olympic game. Yes. Yeah. So right before, I guess maybe a lot of people know my background and in terms of they know I competed at the Olympic Games and the Asian Games. But prior to that, I think the best experience was coming to Thailand and to train with the Thailand national team. So I chose to actually stop work for a year and a half to go train in Thailand. Wow. And for a couple different reasons. One, to see how it's like to train in Thailand and the meet different players, athletes. On the team, get to know them, see how life is like in Thailand, living as a runner. I did do that as a soccer player before. And then getting coached by a Kenyan coach as well. So Peter Matsuki was the coach. He actually passed away last year. But he was an amazing coach as well. And then it led me up to the point where I qualified for the Olympics. The Houston Marathon in January of 2016, I continued to train with them in Thailand, probably through about April or May, and then decided that, I need to focus on myself and give myself a little bit more of a chance to be competitive at the Olympic Games. So I moved back to New York and trained the rest of the time in New York. Meanwhile, getting a PB as well in the half marathon, and then getting engaged the day before actually that half marathon,
And then, yeah, so that was the Olympics. And then coming out of the Olympics, I actually moved to London. And after moving to London, I didn't have a team yet. So I was looking around for some teams and I was running a little bit. Then I just actually got hurt for 3 months. So probably from around December to about March, couldn't run, couldn't squat, couldn't bike. Thought maybe I could be a pro figure athlete, like posing, but that didn't work out. There's too much rest between sets to do just lifting. And then I was able to get back into running. Then found that I didn't know if I can come back, but I did. And I found a coach in Italy. And so I currently, he's my coach from then on all the way to Jakarta. And then afterwards, which was my last marathon, was last year in Seville. And yeah, so that's where I've gone since the Olympics. All right, wow, quite an amazing journey. ครับก็เรื่องราวของคุณเจนนะฮะก็ไล่เรียงมาตั้งแต่คือเขาก็บอกคือผมถามเขาไปว่าอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าประสบการณ์ใน Rio 2016เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึง Asian Games 2018นะคุณเจนก็เล่าให้ฟังคือเขาก็บอกว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเขาจากสองรายการนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเขาก็ตัดสินใจโอเคอ่ะหยุดทำงานนะฮะมาซ้อมที่ไทยกับนักกีฬาวิ่งทีมชาติไทยนะประมาณ1ปีครึ่งนะฮะแล้วก็มีโค้ชชาวเคนยาคอยดูแลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ควอลิฟายในรายการฮูสตันมาราธอนนะqualify ได้ไปแข่งที่Rio นะครับ2016แล้วก็คุณเจนก็มาฝึกซ้อมที่นิวยอร์กนะครับได้ PB half marathon ที่นิวยอร์กแล้วก็มีพิธีมั่นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปที่ลอนดอนนะครับหลังจากย้ายไปที่ลอนดอนก็ยังคงฝึกซ้อมวิ่งอยู่แล้วก็มีอาการบาดเจ็บมารบกวนนะฮะก็เรียกได้ว่าแทบจะหยุดวิ่งนะคือค่อนข้างหนักนะฮะหลังจากนั้นก็รักษาตัวแล้วก็ตอนนี้ก็มีโค้ชคนใหม่แล้วนะที่ดูแลในช่วงหลังจากอาการบาดเจ็บมาจนต่อเนื่องมาจนถึงที่แข่งเอเชียนเกมนะแล้วก็มาราธอนล่าสุดของคุณเจนก็ที่เซวิลนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเส้นทางของในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาของคุณเจนนะครับคุณเจนI saw the 2018 Asian Games Marathon on YouTube, and you seemed like you're very emotional when you crossed the finish line. What happened on that day? Well, number one, I was so happy to run and represent Thailand in the 2018 Asian Games. They haven't sent females or males. Tony Payne was on the male side with Sunshine, I believe. And I was really excited. And I said, you know, it's a very tough course. My training was all in London, a little bit in Italy, but nothing is going to compare to the weather that is in the Asian Games, which was going to be really hot, very humid. But I trained really well. And so when I was competing, I just ran the pace that I knew that I was capable of running. And then when I got to around 25, 26, 27, around there, my training partner actually ran for Philippines. She was just ahead of me, and I was focused on trying to work up to where she was. And I found that I was really dehydrated, and I didn't know if I could actually finish the race, but I said that the Thailand Federation, all the Thailand people are watching. I must finish the race. So I managed my pace in order to get to the finish line, staying focused, and also not running such a slow time that, you know, it would hurt my health if I actually ran too slow. So
I was very emotional because I didn't think, not that I didn't think I could get to the finish line, but that I made it that far. And it was quite painful. But I was very proud when I came across the finish line. I actually, probably on video and in the cameras, they didn't show that I ended up in the medical tent. And got medical help afterwards because of dehydration. And so that was what you saw was the emotion coming across the finish line was, you know, just being able to get to the finish line. Wow. Amazing story. ครับก็ผมถามคุณเจนนะคือในเรื่องของคือถ้าเราได้ดูคลิป YouTube นะฮะที่เป็นสรุปการวิ่งมาราธอนหญิงเอเชียนเกมนะ2018ที่จาการ์ตาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนักวิ่งหญิงไทยนะคุณเจนวิ่งเข้ามาแล้วก็ร้องไห้นะฮะคือผมถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกเสียใจหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะอะไรเกิดอะไรขึ้นในการแข่งวันนั้นเขาก็อธิบายมาว่าคืออันดับแรกเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการวิ่งมาราธอนที่จาการ์ตานะครับแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยเขาเทรนในยุโรปทั้งที่ลอนดอนแล้วก็ที่อิตาลีนะซึ่งอากาศเนี่ยมันแตกต่างอย่างสุดขั้วมากๆในคือถ้ายุโรปก็คือ10ถึง20องศาแต่ว่าจาการ์ตาเนี่ยก็คือในเอเชียมันก็30 35หรืออาจจะแตะ40บ้างซึ่งอากาศและความชื้นเนี่ยมันเขาใช้คำว่า hot and humid นะก็คือทั้งร้อนแล้วก็ทั้งชื้นนะแล้วก็ช่วงหลังจากกิโลเมตรที่25ถึง27เนี่ยก็เขามีคนที่เป็นเทรนนิ่งพาร์ทเนอร์นะฮะเป็นนักวิ่งชาวฟิลิปปินส์นะก็คือก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะตามนักวิ่งคนนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการดีไฮเดรตหรือว่าอาการขาดน้ำนะฮะแล้วก็คือใจเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงดีจะวิ่งต่อไปดีไหมเหมือนสองจิตสองใจนะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาจะวิ่งเพื่อคนไทยแล้วก็วิ่งเพื่อสมาคมกรีธานะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยภาคภูมิใจนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถพาตัวเองไปถึงเส้นชัยได้แล้วเขาก็ร้องไห้นะฮะก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่เขาใช้คำว่า painful นะก็คือค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคือเขาเพิ่มเติมไว้อย่างนี้ฮะคือภาพที่เราเห็นในวิดีโอเนี่ยใน YouTube เนี่ยคือเราเห็นแค่เขายกมือสวัสดีร้องไห้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปที่เต็นท์แพทย์เต็นท์พยาบาลนะเพื่อรักษาอาการขาดน้ำหรือว่า dehydration นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เขาค่อนข้างที่จะจำได้แม่นยำนะ Thank you for your answer คุณเจน All right Let's talk about your current life. You just pregnant and give birth to your child. And right now, as I can see from your Instagram, you try to gain fitness back, right? What do you think and how, I mean, any suggestion, any tips to gain fitness back after pregnancy? Please share with us. So number one, I would say listen to your body. And I'm quite different than somebody else. Someone could also take longer. Someone could also take a shorter time postpartum, so after you have the baby. But I'm also, besides that, I'm an elite athlete. And I'm trained to also know my body when things are painful or when I should push and I shouldn't push. I also am a pre and postnatal certified, and I've gone through two rounds of certifications, two different types, and the last one in that's pre and postnatal, basically sports performance. And so taking the stuff that I've learned, plus how I feel and what I know, and also asking doctors, asking nurses, you know, finding out the right information, that's how I am coming back into fitness. And so, you know, at the main one is at 6 weeks where you shouldn't do any kind of running before. So I didn't do any kind of running before 6 weeks. I did, you know,
possibly running moves, but not like they look like running drills, but they're not, it's not running. Okay. And after that, so now tomorrow will be 8 weeks. Oh, wow. So I've done, you know, I just run as far as I can and then I walk. But usually I stop before I have any kind of feeling of anything. And so far I haven't had any problem as far as feeling any pain, anything like that afterwards. My doctor cleared me, of course, but you must consult your doctor. And even after consulting your doctor, you have to listen to your body and, you know, take it easy. I'm not sprinting. I'm not doing anywhere close to my paces. You know, some of you on IG may see like a faster time and may be your time that you run. But, you know, the paces that I've run in practice is quite, you know, two times as fast or maybe three times. So just, I'd say just listen to your body. If you have any questions, you're more than welcome to ask me. But every person is very different coming back from pregnancy. All right. Thank you so much. ครับก็มาฟังทิปส์ดีๆในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเรียกความฟิตหลังจากตั้งครรภ์นะครับโค้ชเจนแนะนำว่าอย่างนี้ฮะคืออันดับแรก listen to your body นะครับฟังเสียงจากร่างกายนะแล้วก็ know your body คือรู้จักร่างกายของเราให้มากๆนะให้ปรึกษาหมอนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายนะฮะคือส่วนตัวของโค้ชเจนเนี่ยเขาจะไม่วิ่งเลยใดๆทั้งสิ้นเลย6สัปดาห์หลังจากคลอดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาใช้คำว่า run and walk นะฮะก็คือวิ่งสลับเดินนะฮะแล้วก็ no sprint คือไม่มี sprint ใดๆทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านคุณผู้หญิงทุกท่านที่ตั้งครรภ์คลอดลูกแล้วแล้วก็กำลังเริ่มที่จะกลับมาวิ่งเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟังเสียงจากร่างกายนะครับผม thank you for your answer คุณเจนWe back to marathon. We all knew that marathon, a part of it, maybe a major part of it, is all about your mind, your mental. What would you suggest in terms of mental training for marathon runners? There are many different types of ways you can train mentally. Tips that I have is reading. There are plenty of books. There's one that's called Mindful Running. It's a good book and it can teach you to, maybe you are a person who needs a book to guide you. So you can do the exercises that they give you in the book in terms of learning how to listen to your body when you run. When you can listen to your body already, then you know how to push, when to relax, when to recover. And for mindfulness, for me, having a mantra, something very short. For me, I say, this is easy, is one of them, or I am strong. So something very short, or when it's really painful, I just shortened it to, I'm strong. So having a mantra, but also, you know, just focusing on a visual cue is also something that you can use. So maybe running to the next lamppost, and then once you get there, focusing on the next. So there's a lot of different types of sports psychology that you can use that is intertwined with mental, like mindfulness and I guess mental toughness. And for me, I would say the other thing would be put yourself in different scenarios. So if it's raining outside, you know, run through it. I ran through snow, but of course be safe. I think put yourself in many different situations, run many different distances, run different types of workouts. And those, I think those are the, what makes you stronger, because we're stronger from the experiences that we have. Wow. Okay. Thank you so much for your answer. Quite interesting. ครับก็ผมคุยกับคุณเจนนะฮะในเรื่องของการฝึกทางด้านจิตใจนะฮะ mental training ก็นักวิ่งมาราธอนทุกคนก็จ
จะเข้าใจดีนะครับเวลาที่เราผ่านไปหลักกิโลเมตรที่20 25 30 35เนี่ยเรื่องของจิตใจค่อนข้างสำคัญที่จะทำให้เราไปต่อได้จนถึงเส้นชัยนะคุณเจนแนะนำมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับคือเขาบอกว่า1คือก็อ่านหนังสือนะเขาได้อ่านหนังสือชื่อMindful Running นะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็จะสอนเขาในเรื่องของการที่จะฟังเสียงจากร่างกายนะครับแล้วก็ให้รู้ตัวหรือตระหนักรู้ว่าตอนนี้เราพุชตอนนี้เราจะเบานะฮะพุชก็คือเหมือนว่าเร่งความเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณเจนแนะนำก็คือมีเหมือนแมนทราหรือคำที่อยู่ในใจเราอ่ะคนอย่างคุณเจนก็บอกว่า I'm strong ก็คือเหมือนแบบเราทำได้เราแข็งแรงนะเราคุณเจนก็ใช้วิธีนี้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างคุณเจนก็อาจจะบอกว่าไปให้ถึงเนี่ยเสาไฟเนี่ยแล้วก็โอเคพอไปถึงแล้วก็อีกไปให้ถึงอีกเสาไฟหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะคือตั้งเป้าหมายที่เล็กๆที่เราสามารถทำให้สำเร็จได้นะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากๆฮะคือเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะฝึกซ้อมในเขาใช้คำว่า different scenario นะก็คือสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นฝนตกออกไปวิ่งฝ่าฝนนะฮะอย่างคุณเจนก็วิ่งฝ่าหิมะวิ่งฝ่าฝนมาแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าในเรื่องของ type of training ก็คือชนิดของการฝึกเราก็ควรจะฝึกในหลายๆแบบนะฮะคือในเรื่องของจิตใจเนี่ยคุณเจนให้ข้อสรุปไว้อย่างนี้ครับคือยิ่งเรามีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมในสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศที่มันหลากหลายมากเท่าไหร่เราก็มีประสบการณ์และประสบการณ์นั้นก็จะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นและจะทำให้เรามีแรงพลังใจในการต่อสู้กับระยะทางหรือความคิดด้านลบในจิตใจของเราเวลาที่เราวิ่งมาราธอนนะครับ All right let's talk about still in marathon sport nutrition or nutrition for marathon runner and hydration we all knew that if we run for 10k for half marathon nutrition and hydration play a very small part but ifwe run for full marathon. This issue is very, very important. And could you please share with us about your tips in sport nutrition for marathon runners? Number one, that you have to practice with whatever nutrition that you will take in your actual marathon. If you plan to take gels,chomps, jelly babies, some people take nuts or dates, not nuts, dates or raisins, natural fruits, honey, water, Gatorade, practice that in your long run to make sure that it agrees with your body. And once you know what agrees with your body, then put it into practice. So again, practice the timing of it andthat's where the long runs come in handy. You practice what nutrients and foods that work for you. So if you like to have, some people have porridge. I like pieces of bread, peanut butter, and jelly or honey and banana. I usually take that 2 or 3 hours before. And then I take UCAN, which is a supplement. That's my sponsor, but I love their product. It works really well.It's steady energy. And then I may take a gel at the start line, it depends. And then during the race, you just have to make sure you time it out. So that way it's generally about every 45 minutes that you're taking some kind of nutrient in. So you don't want to take it once you feel depleted or feel fatigued. You want to take it before that happens. Okay. All right. Thank you for your answer, Pop. Got.เรื่องสำคัญนะฮะสำหรับนักวิ่งมาราธอนทุกท่านสปอร์ตนูทริชั่นโภชนาการการกีฬาก็เป็นที่รู้กันคือเราต้องเติมพลังงานนะฮะในการวิ่งมาราธอนทั้งในวันแข่งและในวันซ้อมยาวคุณเจนแนะนำว่าอย่างนี้ฮะคือไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเป็นเจลหรือเป็นในลักษณะของเจลลี่นะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราจะใช้ในวันแข่งเนี่ยขอให้เราได้ใช้สิ่งนั้นนะฮะ
ในวันซ้อมรองรันนะหรือวันซ้อมยาวให้ร่างกายเราเนี่ยโอเครับได้ตอบรับแล้วก็เคยชินกับสิ่งนั้นนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะรอให้ตัวเองหิวน้ำหรือว่าต้องเติมรู้สึกว่าต้องเติมแคลอรี่แล้วถึงเติมนะคุณเจนแนะนำว่าอย่ารอคือเติมก่อนที่จะขาดดีกว่านะฮะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยคีพเพสไว้ได้หรือรักษาความเร็วแล้วก็รักษาสภาพที่มันสมบูรณ์ที่สุดของมันไว้ได้นะครับ alright thank you for your answer right now คุณเจน in Thailand the sport of running actually and ran sport has grown exponentially and they have lots of beginners who start running who start doing triathlon do you have I mean any tips for beginner who just begin to run, begin to exercise, or who just train to complete his or her first marathon. Any tips, please share with us. So I know everyone's probably excited that, you know, when you watch maybe Kipchoge last year and you're more motivated to get into shape, especially cardiovascular shape, especially because of COVID-19. Yeah. But I would say take it nice and easy. You know, you don't go 100%, you know, until you're sore, until you're really fatigued on your first day. I would say, you know, depending on what your level is, possibly go for walking, maybe your first step, but walk, run, maybe 1 minute run, 1 minute walk, or 1 minute run, 2 minutes walk, and slowly build up. Besides running, you could also do some strength training. So again, if you're very new and you haven't worked out at all, you know, even 2-3 times a week is enough, and make sure you spread the rest days in between. I would also say make sure that you know what equipment you should be using. A lot of the mistakes is to do with your footwear. So not changing your footwear, taking the footwear that you had, walking around in the streets and starting to run with that. So getting a shoe that is supportive with good shock absorption because it's new, only use it for running. Other shoes are for other shoes or other tasks or other sports. And then it's about 300, 400 miles, could be 500 miles per shoe, depending on what surface you run on. So you know, really research for shoes, for especially for runners, read. So go online, read. There's plenty of information out there about what you should do as a beginner runner, but read, get your, the more you know, the better you are. And for my athletes, I try to have them also read and research and see what's out there and question me, question my coaching, because that only makes me better as a coach. To be able to answer those questions, and it gets, if you're more knowledgeable as a runner, the better you're going to be, and you're going to get fitter faster if you are more knowledgeable. All right, thank you for your answer. ครับก็ถามคุณเจนนะฮะในเรื่องของ tips ที่สำหรับผู้เริ่มต้นเล่นกีฬาผู้เริ่มต้นวิ่งรวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นที่จะฝึกซ้อมไปวิ่งมาราธอนนะก็คุณเจนก็เล่าถึงในเรื่องของหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้ดูคลิปวิดีโอที่อิเล็ตคิปโชเก้ที่วิ่งซับทูมาราธอนนะปีที่แล้วที่เวียนนานะฮะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นวิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะฮะก็คุณเจนแนะนำว่าอันดับแรกเนี่ย nice and easy นะฮะก็คือเบาๆไว้ก่อนแล้วก็เริ่มต้นแบบรู้ตัวเองนะรู้ว่าตัวเอง know your level คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะฮะอาจจะใช้ในลักษณะของ walk run คือเดินสลับวิ่งนะครับรวมถึงอย่าละเลยในเรื่องของการฝึกความแข็งแรง strength training นะฮะเรื่องที่สำคัญมากๆที่คุณเจนเน้นเนี่ยก็คือเลือกซื้อรองเท้านะฮะให้ถูกต้องกับการชนิดกีฬานะฮะคือให้เลือกรองเท้าวิ่งเพื่อใช้ซ้อมวิ่งนะครับอย่าใช้รองเท้าอื่นในการซ้อมวิ่งนะฮะแล้วก็ประมาณ
500ไมล์นะต่อ1คู่เนี่ยคุณเจนก็แนะนำว่าหลังจากเนี้ย500ไมล์นี่ก็ประมาณ800กิโลเมตรเดี๋ยวนะฮะ100ไมล์เท่ากับ 1.6 อาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวคูณใหม่นะ500ไมล์เอาเป็นว่า500ไมล์นะต่อรองเท้า1คู่นะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญสุดท้ายที่คุณเจนอยากแนะนำก็คือเรื่องของการพยายามหาความรู้เข้าตัวเองนะฮะ read and research ก็คือหาความรู้ดูว่าการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์การฝึกซ้อมของตัวเองแล้วก็คืออีกอย่างนึงที่ผมเห็นได้จากคุณเจนก็คือคุณเจนเนี่ยอยากให้สมมติว่าผมเป็นนักเรียนของคุณเจนอยากให้ผมเนี่ยตั้งคำถามให้คุณเจนนะเยอะๆเพื่อที่ทำให้การโคชชิ่งเนี่ยมันดีขึ้นนะคุณเจนฝากไว้ว่าคือเขาบอกว่ายิ่งเรารู้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นนักวิ่งที่ดีขึ้นนะครับ alright คุณเจน probably last question actually from me right now you are running coach andYou have many clients both in Thailand and around the world. So, I mean, what is your coaching philosophy? And right now, the COVID-19 situation, how did you manage about setting up goals and give the inspiration?Give the motivation to your client. Please share. So, yeah, I coach runners around the world and, you know, in different time zones. And, you know, for me, I think this is something different as far as, you know, there are no necessarily races, or there are races, but they're virtual races, or they said that they will have a race, butyou know, we'll have to see in about 2 months. So, you know, for me, actually, it's quite easy because the question I usually ask runners is, why are you running? And so, number one, you should be enjoying what you do. So enjoy the run. So for right now, for some people, they get to just not follow a program. So some of my clients are just running for fun, trying different types of,exercise, whether it's strength training more, they're trying to do yoga, they're doing Pilates. And then for the other ones that are used to racing all the time, they want to race, they want to see how they do. I have tests that I put out there, and so they'll simulate it with, right now you're possibly able to run with other people. So you run simulation test runs, which is like a test 5K.10K or a marathon. So we'll build up towards that, and that will probably lead into the marathon if they end up having a marathon this fall. So setting goals for that is quite easy. Everyone's also individual. So I think racing less is actually a good thing, and training more and training properly. I've been able to take some. Runners and work on a lot of their strength work, because a lot of runners are forgetting to do that, as well as prehab things to make sure that they, whenever the races are in place, that they have built this great foundation base to start with. And then, you know, you have your miles that you're keeping there, and, you know, coming back, you'll be much stronger. So that'sKind of my way of coaching right now, the athletes who had a marathon, half marathon, 5K in the future. That's how I've set their goals. And then just learning a lot about my clients, I think, and runners. I think it's actually been a lot of fun. All right. Thank you so much for your answer. ครับก็คำถามสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมถามโค้ชเจนนะฮะในเรื่องของการปรัชญาการเป็นโค้ชนะฮะของเขาแล้วก็การที่เขาจะสร้างแรงจูงใจสร้างเป้าหมายให้กับนักเรียนอย่างไรในช่วงโควิด-19 ที่ตอนนี้การแข่งมันก็ถูกยกเลิกไปทั้งเรียกได้ว่า
99% นะฮะที่การแข่งถูกยกเลิกไปคุณเจนก็ตอบมางี้ฮะคืออันดับแรก enjoy the run ต้องสนุกกับการวิ่งก่อนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจเนี่ยคุณเจนเขาใช้วิธีการเซตการทดสอบ 5K 5กิโลนะครับ 10K 10กิโลฮาล์ฟมาราธอนนะฮะเพื่อบิลอัพไปที่คนที่จะแข่งมาราธอนในช่วงปลายปีหรือช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้นะฮะเขาก็บอกว่าช่วงนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ดีนะเพราะว่าทุกคนก็จะได้กลับไปดูแล้วก็ฝึกพื้นฐานของตัวเองจริงๆนะฮะเพื่อที่เวลาที่ช่วงที่โรคระบาดเนี่ยมันจบลงไปทุกคนก็จะมีพัฒนาการหรือร่างกายจิตใจที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเจนยังย้ำนะว่าอย่าลืมเรื่องของ strength work หรือการฝึกความแข็งแรงให้กับร่างกายเพราะว่านักวิ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะซ้อมวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งระยะทางไกลอย่างเช่นฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนก็จะซ้อมวิ่งอย่างเดียวจนละเลยในเรื่องของ strength work นะฮะก็คุณเจนก็โค้ชเจนแนะนำแล้วก็เน้นย้ำมาว่าให้ฝึกซ้อมในเรื่องของความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนะครับ alright thank you so much Coach Jane they have lots of comment I think it's from your client Ukrit O Apirat hi Coach Jane ปอนศรีกรเกษรบัว hi CoachB Parita Hi Coach Jane P Rakamon Hi Coach Jane Jordan Tatishi Jane Bantat Tong Academy is that your academy? Is that your I can hear it. Bantat Tong Academy is that your academy? Yeah. All right. And lots of people from Bantat Tong Academy say hiTo you and that's the team I coach right now in Bangkok, Thailand, and I have a lot of fun coaching them. They're different age groups, and they work very well together. They are just like family to each other, and they make me feel like I'm part of their family as well. And okay, it's been fun, and we have a lot of fun events and things coming up.Definitely okay. Check out their Instagram and see what they're up to. All right. And see what kind of things I put forward with the training with them. I think you'll find it quite interesting and quite fun to follow them. All right. So it's some kind of your crew and your yeah. training group based in Bangkok, Bantat Tong Academy. All right. All right.Thank you so much, Coach Jane, for joining us today. Any last word or farewell message, you can speak in Thai. Yeah, well, I just want to say the Bantat Tong is actually not, I did not form that. They, Hibon and the group of runners there, they were formed before, and then I came in and we've added more membership to...the running group มันถ้าทองเป็นทีมที่แบบมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็คือที่มาโค้ชทีหลังก่อนหลายคนก่อนโควิด19เริ่มต้นค่ะแล้วก็ถ้าจริงๆเจนชอบพูดภาษาไทยถ้าเห็นเจนที่เมืองไทยทักทายเจนภาษาไทยได้เจนคุยได้ค่ะแค่ไม่ค่อยคล่องแต่เจนพยายาม okay, ให้ทุกวันนี้ซ้อมภาษาไทยเพื่อที่คุยกับทุกคนได้เข้าใจก็ดีแต่คือเจนแค่เรียนภาษาไทยถึงอายุ11ขวบเพราะต้องจาก11ขวบที่ฟังมาวันนี้ก็เจนไปเล่นฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไทยแต่คุยกับพ่อแม่แล้วก็ยินดีที่ไปได้เล่นให้ทีมชาติไทยเพราะมันเกิดขึ้นที่เจนสามารถซ้อมภาษาไทยกับนักกีฬาตอนที่เก็บตัวที่หนองจอกตอนนั้นแล้วก็ทุกคนที่ตามจากนี้ตอนไหนที่ไปเมืองไทยเจนก็คุยกับญาติพี่น้องแล้วก็นักกีฬาที่เมืองไทยนักวิ่งก็เหมือนกันไปเก็บตัวที่ก่อนริโอก็ได้improve ภาษาไทยให้ดีขึ้น
เป็นคนไทยแล้วก็พ่อแม่เกิดที่ไทยก็ต้องพยายามพูดภาษาไทยแล้วก็น้องที่คลอดเหมือนกันก็อยากให้สอนเขาภาษาไทยแล้วก็สำคัญก็ภาษาอังกฤษก็คนไทยเองก็แนะนำเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพื่อไปท่องเที่ยวทุกที่ทั่วโลกได้แล้วก็มีความสบายแล้วก็เข้าใจทุกอย่างที่คนข้างนอกเขาอธิบายตรงทัวร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็แค่ฝากแบบนี้ and for the people who are watching that are speaking EnglishJust talking about, you know, basically the importance of speaking different languages and making sure that it's an advantage to speak different languages and pass it on to your children if you have it. But I'm very thankful for having me on this channel and platform. I think this is an amazing idea to share my story and also to share your story and the stories that you will interview people going forward.All right, thank you so much. ครับครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดภาษาไทยนะฮะนักวิ่งไทยอยากติดต่อโค้ชเจนได้ทางช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้ Facebook page หรือว่า IG ทาง Facebook page ก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่ Facebook page มันจะมีathlete แล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่เป็น personal page แต่ personal page จะมันจะเต็มแล้วมันรับแค่ 5,000 คนก็อาจจะยากแต่ IG ถ้าไม่ Facebook แล้วก็มันเต็มแล้วก็มา Athlete Page บน Facebook ถ้าหาได้แล้วก็อีกอย่างนึงบน IG ก็มี Jane Runs For Life แล้วก็อันใหม่สุดก็ Coach _ Jane ค่ะครับเป็นอันใหม่ที่จะเกี่ยวกับวิ่งการโคชชิ่งการฝึกซ้อมอะไรแบบนี้ทางJane Runs For Life มันจะเป็นเรื่องทุกวันนี้อาจจะเกี่ยวกับวิ่งส่วนมากแต่มันจะเกี่ยวกับครอบครัวด้วยลูกชายครับคุกกิ้งทำนี่ทำนู่นนู่นไปค่ะก็สามารถติดต่อ2 IG ได้แล้วก็มีอีเมลก็ you train with Jane ค่ะ @gmail.com โอเคนะก็Facebook นะครับ www.facebook.com/janewongwarashoti แล้วก็ IG ก็ @janeruns เติม s แล้วก็ตัวเลข4 4 live นะฮะอย่างโลโก้ที่เราขึ้นแล้วก็เป็นตัววิ่งอยู่ข้างล่างนะฮะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณโค้ชเจนมากๆครับสำหรับทิปส์คำแนะนำประสบการณ์ดีๆที่มาแชร์ให้เราฟังนะครับแล้วโอกาสหน้าถ้าโค้ชเจนกลับมาที่ประเทศไทยหวังว่าจะได้พบกันแล้วก็วิ่งด้วยกันสักครั้งครับผมแน่นอนค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ Thank you so much Coach Jane See you again very soon in Thailand Yes thank you very much Thank you for having me too Thank you bye 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 byeครับที่จบไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกันระหว่าง TC Triathlon และคุณเจนวงวรโชตหรือโค้ชเจนนะครับอย่าลืมนะครับหากคุณมีข้อสงสัยข้อแนะนำหรือคำถามอะไรที่ต้องการอยากให้เรารู้แอดไลน์มาหาเราได้ที่ Line ID @tctriathlon หรืออีเมลมาที่ info@tc-triathlon.com หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาหรือเริ่มต้นฝึกซ้อมวิ่งเพื่อลงแข่ง10กิโลฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยดูแลแผนการฝึกซ้อมและแผนในวันแข่งคุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่โชว์โน้ตท้ายรายการหรือคลิกไปที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ